ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการดร.สมิธนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ได้มาเยี่ยมเยียนคุณตาคุณยายถึงที่แบบนี้ครับดีใจเพราะว่าได้มีโอกาสมาเป็นกำลังใจให้คุณตาคุณยายแม้ว่าเราจะเป็นครอบครัวเล็กๆแต่ก็ดีใจมากเพราะว่าอยากให้คุณตาคุณยายมีความสุขครับผมนะคะคุณหมอบ้างล่ะครับวันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมกับพวกเราด้วยรู้สึกไงบ้างครับค่ะดีใจเช่นกันค่ะที่มีโอกาสได้เป็นส่วนร่วมเนาะแล้วก็ได้มาเห็นสภาพการเป็นอยู่นะคะต่างๆนะครับอ่ะปกติแล้วนะครับในช่วงสุดท้ายนี้จะเป็นช่วงออนไลน์คลินิกนะครับที่ทางรายการดร.สมิธเนี่ยจะเปิดรับเอาคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับแต่วันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากเราได้มาร่วมกับครอบครัววัดสันนะครับแถมมีคุณหมอนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านความชรามาในวันนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีคำถามอะไรนะครับเรามาพูดคุยกันเต็มที่เลยแล้วกันครับถามคุณหมอนิดนึงเพราะว่าเอาเลยเหรอครับเอาเลยครับเอาเลยครับดีแล้วแปลว่าตั้งใจมานะเตรียมครับประเทศไทยมันเป็นเมืองร้อนนะคะแล้วก็บอกว่าแดดนี่มันมีแบบว่ามีผลต่อการทำลายผิวหน้าให้เกิดริ้วรอยได้เนี่ย คือเรามีวิธีดูแลยังไงเพราะว่ายิ่งอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยมันจะยิ่งแบบว่าเห็นชัดขึ้นค่ะเราก็ทราบกันนะคะว่าแสงแดดนี่มันมี UVA UVB นะคะที่จะผ่านลงมาทำลายผิวหนังโดยเฉพาะในชั้นคอลลาเจนของเรานะคะแล้วก็จากอายุที่มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลที่ถูกต้องเนี่ยก็คือเริ่มแรกเนี่ยเนื่องจากว่าบ้านเราเมืองร้อนนะคะเพราะฉะนั้นต้องทายากันแดดนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะที่ต้องใช้ควรจะทาทุกวันเพราะว่าบางทีเราเดินออกไปนิดหน่อยเรานึกว่าโอเคมันไม่ค่อยร้อนอะไรเงี้ยแต่จริงบ้านเราแดดแรงมากนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการพักผ่อนการออกกำลังการรับประทานอาหารนะคะที่ถูกต้องก็จะช่วยทำให้เป็นการชะลอวัยนะคะหรือว่าผิวพรรณดูแลผิวพรรณที่ถูกต้องใช้เครื่องครีมบำรุงให้เหมาะกับผิวค่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะครับฝากไว้นิดนึงแล้วกันนะครับเมืองร้อนแบบนี้เนาะอีกอย่างนึงที่คนมักจะหลงลืมไปนอกจากกันแดดแล้วนะครับการกางร่มหรือว่าสวมหมวกนี่ก็ช่วยได้นะครับอันนี้สามารถที่จะกันได้เยอะเลยนะครับเลือกเป็นโทนสีน้ำเงินหรือว่าม่วงนี่ก็จะยิ่งสะท้อน UV ได้เยอะเลยทีเดียวมีคำถามอื่นอีกมั้ยครับก็มีคำถามนะครับคือช่วงนี้อยู่ในช่วงวัยทำงานแล้วก็ทำงานหนักแล้วก็กว่าจะฝ่าการจราจรรถติดกลับบ้านก็คิดว่าน่าจะพักผ่อนน้อยแต่ว่าต้องการให้หุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มแล้วก็ต้องมีออกกำลังกายเพราะฉะนั้นก็เลยอยากทราบว่าคนที่พักผ่อนน้อยแต่ว่าออกกำลังกายเยอะเนี่ยจะมีผลทำให้แก่เร็วหรือเปล่าครับต้องถามว่าออกนานเท่าไหร่นานกี่ชั่วโมงนะคะบ่อยแค่ไหนแล้วออกชนิดไหนด้วยนะครับการออกกำลังเนี่ยก็คือมีหลายแบบมีทั้งที่ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นเช่นโยคะหรือว่าอะไรพวกนี้ถ้าออกกำลังหนักๆเช่นมาราธอนอะไรอย่างนั้นก็คงจะหนักเกินไปครับแล้วก็อย่างพวกเข้าฟิตเนสอะไรเงี้ยครับสัปดาห์ 2-3 ครั้งปกติถ้าแนะนำเนี่ยก็ควรจะเป็น 3-5 วันต่ออาทิตย์นะคะแล้วก็ครั้งละ 1-1 ชั่วโมงครึ่งไม่เกินนี้กำลังดีถ้ามากกว่านี้เกินไปเนี่ยก็คือร่างกายมันก็จะสร้างสารอนุมูลอิสระมากขึ้นร่างกายก็กำจัดไม่ทันนะคะก็จะทำให้เกิดให้ชะลาที่ว่าแก่เร็วขึ้นก็เป็นไปได้แล้วก็เรื่องการพักผ่อนก็ต้องนอนให้พักผ่อนเพียงพอนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเราซ่อมแซมทุกอย่างก็ต้องพอดีนี่แหละสำคัญมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับโหได้รับสาระความรู้กันไปเต็มที่เลยนะครับแถมได้มาทำบุญร่วมกันร่วมกิจกรรมดีๆด้วยกันกับครอบครัววัดสันด้วยขอขอบคุณครอบครัววัดสันมากๆเลยนะครับและขอบคุณคุณหมอฝนด้วยนะครับวันนี้นะครับครับติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่นะครับกับรายการดร.สมิธครับเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพผ่านไลฟ์สไตล์แบบสบายๆและกิจกรรมดีๆครับเราเจอกันทุกวันจันทร์เกือบ5โมงเย็นทางช่อง5นะครับอย่าลืมครับทุกวันจันทร์คุณมีนัดกับดร.สมิธครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ